ท่านครูบาอาจารย์ในวิชาเทคนิคทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือมหาความรู้วิชาความรู้ทางธรรมะ ไปเพิ่มเติมให้แก่ความรู้หรือหน้าที่การงานที่มีอยู่ตามปกติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในการทำประโยชน์ในโลกนี้นี่ขอ แสดงความยินดีและสนองความประสงค์ตามที่จะทำได้เราอยากจะปรารภอย่างข้อที่ว่าเรามาพูดกันในเวลาอย่างนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่เขาต้องการจะนอนหรือหาความสุขจากการนอนเรามาพูดกันเวลาอย่างนี้โดยเหตุผลส่วนตัวของอาตมานั้นไม่พูดถึงก็ได้คือเวลาอื่นไม่ค่อยจะมีแรงแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาให้รู้ว่าเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่พร้อมโดยธรรมชาติที่จะทำอะไรกันด้วยสมองด้วยจิตด้วยวิญญาณคือเป็นเวลาที่พร้อมร่างกายพร้อมหรือจิตใจพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการศึกษาหรือการฟังการคิดการจำเป็นต้นที่เราจะเห็นได้ง่ายๆก็เช่นพระพุทธเจ้า ท่านตรัสรู้เวลาอย่างนี้เวลาหัวรุ่ง เราจึงถือโอกาสใช้ประโยชน์แก่เวลาอย่างนี้ก็ขอให้สนใจหรือจัดให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่ ที่นี่สำหรับเรื่องที่จะพูดก็จะพูดในเรื่องที่มันเกี่ยวกับคำว่าเทคนิคครั้งก่อนดูมันจะเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่าธรรมะเทคนิคเทคนิคในธรรมะคราวนี้ก็อยากจะพูดว่าเทคนิคธรรมะคือธรรมะในเทคนิคธรรมะเทคนิคเทคนิคในธรรมะเทคนิคธรรมะคือธรรมะที่เทคนิคดูเอาเองก็แล้วกันคือว่าเราจะหาดูความเป็นเทคนิคที่มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนะคำว่าเทคนิคนี่ดูจะเป็นปัญหาไปยืมคำฝรั่งมาใช้ แล้วดูจะให้ความหมายน้อยมากดูจะมีความหมายแต่เพียงว่าทำอะไรดีให้ดีกว่าธรรมดาสักหน่อยเท่านั้นเองไปดูที่โรงเรียนเทคนิคก็มีแต่เรื่อง
จะทำอะไรดีกว่าธรรมดาสักหน่อยนะไม่ถูกไม่ตรงตามความหมายคำว่าเทคนิคต้องดีกว่าเร็วกว่าได้ผลดีกว่าประหยัดกว่าอันตรายน้อยกว่าไอ้นั่นครบถ้วนทั้งหมดนี่มันจึงจะเป็นเทคนิคทำได้เร็วกว่าก็มีผลได้เปรียบ ทำได้มากกว่าในเวลาเท่ากันมันก็ยิ่งได้เปรียบแล้ว ที่สำคัญที่สุดก็คือปลอดภัยต้องมีความปลอดภัยถึงที่สุดนี่จึงจะเรียกว่าเทคนิคไม่ใช่มาฝึกทำไปอย่างที่เคยกระทำตามแนวที่เคยกระทำโดยไม่เล็งถึงว่ามันเร็วกว่าดีกว่ามากกว่าปลอดภัยกว่าถ้าเทียบกับคำบาลีคำว่าเทคนิคนี่มันจะตรงกับคำว่าอุปายะในภาษาไทยก็คืออุบายแต่คำว่าอุบายมันเป็นเรื่องบ้าบออะไรจะอีกถ้าอุปายะนะสะอาดบริสุทธิ์อุปายะอุบายเพื่อจะไปนิพพานตรงกับความหมายของคำว่าเทคนิคง่ายที่สุดสะดวกที่สุดพร้อมที่สุดไม่มีอันตรายไปสู่นิพพานแต่พอตกมาถึงภาษาไทยมันบ้าบออะไรก็ไม่รู้มันกลายเป็นเรื่องหลอกลวงหาประโยชน์ลักษณะอย่างนี้มีมากนะไม่ใช่เฉพาะคำเรียกคำอื่นก็มีที่เป็นภาษาบาลีมีความหมายไปทางพอมาเป็นภาษาไทยมันแยกไปอีกทางเช่นคำว่าวิเศษถ้าในบาลีก็วิเศษจริงๆพอในมาเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นพิเศษคือผิดไปจากธรรมดาทางเลวก็ได้มันพิเศษคำว่าเทคนิคตรงกับคำว่าอุบายก็มีความหมายอย่างเดียวกันแหละทำได้ง่ายกว่าเร็วกว่าสะดวกกว่าได้ผลดีกว่าและปลอดภัยกว่านี่ก็สำคัญมากที่เราจะต้องรู้หัวใจของคำพูดที่ว่ามันเป็นอย่างไรเทคนิคที่เป็นธรรมะมันก็หมายความว่าดูความที่เทคนิคเป็นธรรมะแต่ถ้าว่าเทคนิคธรรมะมันก็กลายเป็นว่าธรรมะที่หาได้ในเทคนิควันนี้ก็ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้ถ้าพูดเรื่องโลกก็เป็นเรื่องหาประโยชน์แล้วเพื่อจะอยู่ในโลกมันกลายเป็นเทคนิคต้องการที่จะอยู่ในโลกถ้าเป็นเรื่องโลกุตระมันก็กลายเป็นเทคนิคที่จะอยู่เหนือโลกคำสองคำนี้ก็ควรจะทำความเข้าใจแก่ท่านที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ซึ่งสอนนักเรียนผิดๆเหมือนกับหลอกเขาอย่างนั้น ตัวอย่างเช่นคำว่านิพพาน ครูในโรงเรียนบอกว่าแปลว่าตายของพระอรหันต์นิพพานตายของพระอรหันต์มันไม่ถูก โดยประการทั้งปวงนิพพานไม่ได้แปลว่าตายแล้วพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้ถ้าท่านทั้งหลายรู้เรื่องพระอรหันต์ก็จะรู้ว่าไอ้นิพพานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตายแล้วพระอรหันต์น่ะคุณธรรมเป็นคุณธรรมตายไม่ได้ร่างกายของพระอรหันต์ตายได้แต่องค์พระอรหันต์ที่เป็นคุณธรรมมันตายไม่ได้นิพพานนี่ไม่ได้แปลว่าตายแปลว่าเย็น
เย็นคือไม่มีร้อนร้อนคือกิเลสไปเปิดดูเองก็ได้หรือถามใครคนไหนพระไตรปิฎกทั้งหมดคำว่านิพพานไม่ได้ใช้ในความหมายว่าตายอ่ะไม่ใช่คำอื่นนะตายคำว่ามรณะหรือบางทีก็ใช้คำว่าปรินิพพานในที่บางแห่งใช้คำว่าตายบ้างก็มีแต่คำว่าปรินิพพานโดยแท้จริงก็ไม่ได้แปลว่าตายนะคือมันเย็นสนิทยิ่งขึ้นไปอีกนิพพานเย็นอย่างธรรมดาปรินิพพานก็เย็นอย่างสนิทยิ่งขึ้นไปอีกชีวิตไม่เป็นไฟไม่ร้อนชีวิตไม่กัดเจ้าของไม่มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงบ้าบ้าบอบอนั่นมันกัดเจ้าของชีวิตมันร้อนถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นชีวิตมันเย็นนิพพานแปลว่าเย็น แล้วก็มีได้ก่อนตายถ้าตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจะยิ่งโง่ที่สุดจะหาอะไรสำหรับตายแล้ว มันก็ต้องได้กันที่นี่โดยไม่ต้องตายนี่เรียกว่าธรรมะธรรมะนี่ก็เหมือนกันครูบอกนักเรียนว่าคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในประเทศอินเดียคำสั่งสอนของลัทธิไหนศาสนาองค์ไหนในศาสนาเรียกธรรมะทั้งนั้นเลยธรรมะนี่มันเป็นแค่อย่างนี้ธรรมะไม่ใช่เป็นเพียงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังมาเรียกใช่ไหมว่าธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าอย่างนี้ก็เห็นจะพอได้ว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่สำหรับดับทุกข์หน้าที่สำหรับดับทุกข์สอนธรรมะก็สอนหน้าที่สำหรับดับทุกข์ก็จึงเอาสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่สำหรับดับทุกข์เรามาสอนทุกลัทธิทุกนิกายทุกศาสนาทำให้เข้าใจไปว่าธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนอันคำว่าธรรมะนั่นแปลว่ายกขึ้นไหว้คือชูขึ้นไหว้ยกขึ้นไหว้อย่างพลัดตกลงไปคำสั่งสอนมันคำว่าสาสะสัสสะสาสะสาสนะแปลว่ามันสิกขะมันสิมันเป็นเรื่องสั่งสอนนั่นเป็นเรื่องสั่งสอนอีกคำต่างหากแต่ธรรมะแปลว่าสิ่งที่จะยกผู้มีธรรมะมันตรงกับคำว่าหน้าที่มาแต่โบราณดึกดำบรรพ์ไงมนุษย์คนป่าสมัยนู้นเราก็รู้หน้าที่สิ่งใดที่จะต้องทำไม่ทำแล้วตายนั่นก็รู้จักแล้วก็เรียกมันว่าธรรมะในภาษาไทยก็หน้าที่ธรรมะก็ดีหน้าที่ก็ดีเพื่อยกหรือจับยึดไอ้คนที่มีว่าอย่าให้พลัดตกลงไปในกองทุกข์หรือความตายเพราะว่าสิ่งซึ่งทรงผู้มีว่าไม่พลัดลงไปสู่ความทุกข์ธรรมะแปลว่าอย่างนั้นจะมาสอนกับธรรมะคือคำสั่งสอนของพระเจ้ามันก็เป็นเรื่องหลับตาพูดไม่รู้คำสอนแท้จริงนั่นคืออะไรที่ขอให้สนใจระมัดระวังในการที่จะเอาคำบาลีมาพูดมาใช้โลกุตตระแปลว่าเหนือโลกถ้าอยากเข้าใจว่าขึ้นไปอยู่ที่ไหนกันก็ไม่รู้มันเหนือโลกนั่นแหละมันจะบ้าที่สุดคือมันไม่มี เหนือโลกมันหมายความว่าอยู่ในโลกนี้แต่โลกนี้ครอบงำไม่ได้อยู่เหนือปัญหาในโลกทั้งปวงโลกนี้ครอบงำไม่ได้อยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงเรียกว่าอยู่เนื้อโลกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านี้ก็ครอบงำจิตใจของเขาไม่ได้จิตใจของเขาอยู่เนื้อนั้นราคะโลภะโทสะโมหะอะไรก็ตามครอบงำจิตใจของเขาไม่ได้ ในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่ทำให้คนในโลกมีความทุกข์ไอ้คนๆนี้มันอยู่เนื้อสิ่งนั้นคือสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้
คนเหล่านี้เรียกว่าอยู่เหนือโลกพระอรหันต์อยู่เหนือโลกสิ่งต่างๆในโลกทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้ถ้าโลกียะก็ผูกพันกันไปกับโลกมันก็เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจอย่างนี้นี่คือมันผูกพันกันอยู่กับโลกถ้ามันเหนือโลกมันไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเป็นบวกไม่ต้องเป็นลบมีอยู่เนื้อปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดที่การที่อยู่เนื้อโลกอย่างนี้ได้ท่านลองคิดดูว่ามันจะเป็นเทคนิคสักเท่าไหร่จะต้องมีเทคนิคสักเท่าไหร่จะต้องใช้เทคนิคสักเท่าไหร่มันจึงจะอยู่เนื้อโลกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ แต่กลับไม่มีความทุกข์เลยนี่มันจะเป็นเทคนิคสักเท่าไหร่แล้วมันต้องเป็นเรื่องที่พิเศษกว่าธรรมดา ไม่ใช่เพียงแต่ดีกว่าเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นเพียงความชำนาญความอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เทคนิคเทคนิคมันต้องมีเจตนาโดยเฉพาะที่ทำให้ได้ผลดีกว่าเนื้อป่ามากกว่าเรียวป่าสะดวกกว่าอันตรายหน่อยกว่า เอาละทีนี้ก็จะพูดถึงธรรมะที่มันเป็นเทคนิคคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีในสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคเนี่ยอยู่ในตัว พูดถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยหลักของพุทธศาสนาล้วนๆก็ว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนแปลกใหม่นี่ข้อหนึ่งแล้วก็มีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองนี่ข้อหนึ่งแล้วก็มีปาฏิหาริย์คือดับทุกข์หรือสำเร็จประโยชน์ได้จริงข้อสามมีปาฏิหาริย์นั่นคือตัวเทคนิคทำให้มันสำเร็จประโยชน์มันก็มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์นี่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เทคนิคในการสอนเสียทีหนึ่งก่อนก็ได้แล้วจึงเคยไปถึงการปฏิบัติครูบาอาจารย์อาจจะไม่รู้และไม่เคยใช้เทคนิคในการสอนอย่างของพระพุทธเจ้าขอย้ำอีกทีหนึ่งเคยตั้งใจฟังกำหนดจดจำให้ดีว่าแปลกใหม่จะต้องมีความแปลกใหม่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะต้องมีเหตุผลอยู่ในตัวที่สอนนั่นข้อที่สามจะมีปาฏิหาริย์คือความสำเร็จได้แน่เป็นเรื่องที่สำเร็จได้แน่ไม่ใช่สอนลมๆแรงๆไม่รับผิดชอบจำสั้นๆมีความแปลกใหม่มีเหตุผลมีปาฏิหาริย์อยู่ในคำสอนที่พระองค์สอนพวกครูบาอาจารย์ได้ถือหลักอันนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ ถ้าไม่เริ่มคำสอนโดยทำให้นักเรียนรู้สึกวันนี้เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเราแล้วก็มันก็ได้ผลน้อยทันทีเด็กมันไม่ตั้งใจฟังจะพูดคำแรกทำรู้สึกโอ้นี่แปลกใหม่ไม่เคยได้ยินเลยน่าอัศจรรย์แปลกใหม่เลยมันก็จะเอาใจใส่เต็มที่ที่จะฟังที่จะรับฟังหรือปฏิบัติตามมีเหตุผลแสดงอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่มีเหตุผลเรื่องเหตุผลนี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาไม่ต้องมีพระเจ้ามีอะไรมาช่วยมามีเหตุผลอยู่ในตัวเองคำพูดที่พูดออกไปต้องมีเหตุผล ก
บางทีเราไม่ต้องบอกเด็กก็เห็นได้เองว่ามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็สามก็มีปาฏิหาริย์มีความแน่นอนว่าจะต้องเกิดผลตามนั้นเกิดผลตามมีความแปลกใหม่มีเหตุผลแล้วก็มีปาฏิหาริย์ขอให้ใช้หลักเกณฑ์นี้เลยแล้วพยายามด้วยความเสียสละสักหน่อยการสอนเด็กก็จะได้ผลดีเป็นแน่นอนนี่ก็เรียกเป็นเทคนิคในวิธีสอนในการสอนแต่นี่เทคนิคที่มันลึกไปกว่านั้นน่ะมันก็มีอยู่ในคำสอนในบทเรียนที่สอนในหมวดธรรมะที่สอนพระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสรู้เรื่องของธรรมชาติแล้วท่านนำมาสอนท่านมีวิธีสอนให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้น ธรรมะส่วนใหญ่นั้นมันไม่ใช่พระองค์ตั้งทรงตั้งขึ้นมาหรือบังคับให้มันเป็นไปตามนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติกำหนดจะเป็นไปตามนั้นจะองค์ทรงทราบตรัสรู้นั่นคือทรงทราบความลับของธรรมชาตินั่นก็มาสอนให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนที่จะดับทุกข์ธรรมสอนในส่วนที่จะคดโกงเอาเปรียบนั้นมันเป็นจิตวิทยาอุบาทลักล่วงประโยชน์ในกระเป๋าของคนอื่นมาเป็นของตัวนั่นเป็นจิตวิทยาอุบาทจิตวิทยาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตวิทยาบริสุทธิ์คือเป็นวิธีการที่จะทำให้จิตพ้นจากความทุกข์แต่ก็ไม่อาจจะนอกไปจากความจริงของธรรมชาติธรรมชาติมันมีอยู่เป็นกฎเป็นเกณฑ์อย่างไรถึงเป็นไปอย่างนั้นมีเรียกว่าธรรมะแหละธรรมะกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมะคำนี้ถ้าจะพูดได้กว้างที่สุดคือตัวธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะตัวหน้าที่ตัวกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันนั้นก็เรียกว่าธรรมะแล้วได้ผลเป็นอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าธรรมะได้ผลเป็นความสุขเป็นมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าธรรมะธรรมะมันจึงครอบหมดไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือไปจากความหมายของคำว่าธรรมะตัวธรรมชาติในร่างกายเรานี่ร่างกายจิตใจนั่นก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะมีกฎของธรรมะบังคับอยู่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็สิ่งที่มีชีวิตก็ต้องทำหน้าที่คนก็ต้องทำหน้าที่สัตว์เดรัจฉานทำหน้าที่ต้นไม้ต้นไม้ก็ทำหน้าที่ ไม่ได้จะออกมาเป็นผลผิดที่ถูกแล้วแต่ว่าหน้าที่มันผิดที่ถูกธรรมชาติก็ดีกฎของธรรมชาติก็ดีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็ดีผลจากหน้าที่ก็ดีเรียกว่าธรรมะหมดเลยและข้อที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าที่ความหมายที่สามตัวธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ตามธรรมชาติผลตามธรรมชาติมีอยู่สี่ความหมายที่สามนะฮะช่วยให้รอดสำคัญที่สุดจงรู้จักธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่นี่มันก็มีเทคนิคที่ว่าจะพูดอย่างไรให้มันสำเร็จประโยชน์ที่สุดนี่เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและผู้ตรัสรู้ท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ยังรู้จักที่จะมาสอนให้มันสำเร็จประโยชน์ที่ครูทั้งหลายในโรงเรียนสอนกันอยู่ก็มีอยู่เยอะธรรมะ
แต่ควรจะรู้จักความเป็นเทคนิคของมันเช่นว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4ช่วยบอกให้มันรู้ว่ามันมีเทคนิคของมันอย่างไรนั้นมันต้องมีฉันทะคือพอใจแล้ววิริยะมีการกระทำด้วยอำนาจของฉันทะนั้นก็จะต้องสอดส่องเอาใจใส่ค้นคว้าวิจัยวิจารณ์อยู่เสมอเรียกว่าจิตตะเอาใจใส่อยู่เสมอมันก็วิมังสาใช้ปัญญาสูงสุดให้หน้าที่นั้นมันสำเร็จประโยชน์ถ้ามันขาดไปอย่างหนึ่งมันก็ล้มเหลวล้มเหลวไปทั้งพวงมันจะต้องรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรจะต้องรู้ว่ามันมีความหมายเฉพาะอย่างไรไม่ใช่ไปปนกันกับที่อื่นหรือความหมายอื่นฉันทะแปลว่าความพอใจแต่มันไม่ใช่พอใจด้วยกิเลสเช่นความรักเป็นต้น พอใจด้วย เหตุผลที่มากกว่าเป็นความหิวของสติปัญญาไม่ใช่ความหิวของกิเลสตัณหาเรียกว่าฉันทะฝรั่งมีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งดีที่สุดสำหรับคำนี้ appetite ที่ทำให้กินอาหารอร่อยมันมีความหิวแต่ไม่ใช่ความหิวของกิเลสหรือความหิวของหิวอย่างหิว มันเป็นความพอใจตั้งใจหรือพร้อมที่จะกระทำนี่ตรงกับคำว่าฉันทะมีฉันทะมากเท่าไรก็ยิ่งทำงานสนุกมากเท่านั้นแล้วก็ยิ่งกินอาหารอร่อยเท่านั้นแต่ไม่ใช่ตักละถ้าหิวธรรมดามันก็ตักละแต่ถ้าว่ามันหิวมันไม่ใช่ความหิวมันรู้ความประสงค์มันรู้เหตุผลที่จะได้รับแล้วเกิดความพอใจที่จะทำนี่ว่าฉันทะถ้าไม่มีฉันทะมันก็ไม่ทำอะไรที่ทำมันต้องมีฉันทะมีฉันทะแล้วมันก็มีวิริยะซึ่งมีความหมายว่าภาคเพียรก็ได้มีความหมายว่ากล้าหาญก็ได้รวมกันเสียก็แล้วกันว่าภาคเพียรอย่างกล้าหาญภาคเพียรด้วยความกล้าหาญก็เรียกว่าวิริยะมันมาจากฉันทะที่มันมีมากพอนี่จิตตะมันก็จดจ่อคือไม่ปล่อยให้หายไปจากจิตใจ มันคอยเอาใจใส่คือจดจ่ออยู่เสมอไม่หลงลืม แล้ววิมังสามันคล้ายครวนมันก็มันพลิกดูอยู่เสมอหาแง่หามุมที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดดีที่สุดอยู่เสมอในความเป็นเทคนิคอยู่ในหมวดธรรมะนี่มันก็เหลือประมาณธรรมะนี่ก็เลยเป็นเทคนิคโดยอัตโนมัติขึ้นมาถ้าเราสอนให้เขารู้จักใช้มันจะมีประโยชน์สูงสุดเป็นบุญกุศลแก่นักเรียนแต่มันสอนเพียงไว้แต่ให้เด็กๆจดไว้ในสมุดก็ต้องพูดว่าบ้าบอทั้งครูทั้งนักเรียนให้หลับหูหลับตามันต้องสอนให้เขาใช้ได้ใช้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาได้เดี๋ยวนี้สอนแต่เพียงว่าจดไว้ในสมุดด้วยกันลืมพอสอบไล่แกสอบให้ถูกก็แล้วกันอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีเทคนิคอะไรเหลืออยู่เลย มันมีเทคนิคอยู่ที่เนื้อที่ตัว เด็กๆมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอยู่ที่เนื้อที่ตัว
นี่เรียกว่าเป็นเรื่องหาประโยชน์เป็นเรื่องโลกก็ได้ในเรื่องโลกก็ได้ในเรื่องจะบรรลุนิพพานก็ได้นี่อิทธิบาท4มีเทคนิคเพื่อจะอยู่ในโลกนี่จะเดินก็ได้พวกไปออกไปนอกโลกไปหานิพพานก็ได้ ใช่ได้ถึงขนาดนี้ดูความประเสริฐความมีค่าของมันแล้วมันใช้ทีเดียวทั้งอยู่ในโลกนี้ก็ได้ไปสู่โลกุตตระก็ได้ มันต้องมีฉันทะที่จะอยู่เหนือโลกพยายามอยู่เหนือโลกแล้วก็เอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าวิภาควิจารณ์อยู่เสมอก็พบมีความเป็นเทคนิคมีเท่าไหร่มันจะมีเกิน 100% มั้งเป็น 1,000% ทีนี้อยากจะพูดอีกสักหมวดหนึ่งซึ่งไม่มีในตำราเรียนหรือที่เคยสอนกันไว้แต่ว่าเราใช้มันอยู่เป็นประจำในทางธรรมะปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะเพื่อผจญกับกิเลสเราเรียกว่าธรรมะสี่เกลอเพราะมันต้องมาด้วยกันเป็นทีมเวิร์กเสมอเรียกว่าธรรมะสี่เกลอคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิชื่อเหล่านี้คงได้ยินกันอยู่แล้วนั่นนะแต่ว่าลำดับการใช้อย่างนี้คงจะไม่ได้ยินก็ได้มีลำดับการใช้มาว่าสติมาก่อนแล้วก็ปัญญาแล้วก็สัมปชัญญะมาแล้วก็สมาธิมานี่เมื่อใช้อย่างนี้ เมื่อปฏิบัติจะมีลำดับอย่างอื่นแต่เมื่อใช้มีลำดับอย่างนี้มีเหตุวิธีใช้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีสติมาก่อนจะมาระลึกได้ว่าอะไร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 เป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรที่ต้องมาก่อนเสมอทันเวลานี่สติระลึกได้เนี่ยก็ระลึกถึงไอ้สิ่งที่มันจะแก้ปัญหาข้อนี้ได้คือความรู้คือปัญญาสติจะระลึกได้ถึงปัญญาข้อไหนจะมาแก้ปัญหาข้อนี้ปัญญาก็คือสิ่งที่ศึกษาอบรมอ่อยมากมากมากมายมหาศาลปัญญาแต่พอจะใช้กันจริงๆมันใช้ข้อเดียวความหมายเดียวแง่เดียวไม่ได้มาใช้ทั้งหมดปัญญามันมีเยอะแยะแต่พอจะใช้มันใช้อย่างเดียวมันก็ยาในตู้ยามีครบทุกอย่างแต่พอกินมันกินทีละอย่างหรืออาวุธมีครบทุกอย่างแต่พอจะใช้มันใช้เฉพาะที่เหมาะกับเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้ใช้อาวุธทีเดียวทุกอย่างนี่เป็นเรื่องของสติจะต้องเป็นปัญญาให้เหมาะกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าในกรณีที่เผชิญกันอยู่เช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอะไรก็ตามมันจะต้องมีปัญหาปฏิบัติผิดมันจะต้องเกิดทุกข์สติแปลปัญญาที่เหมาะสมมา ปัญญานี่พอมาเข้าประจำหน้าที่โดยเฉพาะมันเปลี่ยนชื่อสมัยเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะนั้นมันเป็นปัญญาสังแปลว่าพร้อมปะแปลว่าทั่วญาแปลว่ารู้สังปชัญญะสังปชารู้ทั่วพร้อมปัญญาที่มาทำหน้าที่เฉพาะเหตุการณ์นี่เรียกว่าสัมปชัญญะมันเผชิญหน้ากับเหตุการณ์หรือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นถ้ามันเลือกมาดีแล้วถูกเรื่องแล้วโดยสติมันเลือกมาดีแล้วมันก็สามารถชนะเหตุการณ์หรือปัญหานั้นได้ ทีนี้มันเหลืออยู่แต่ว่ากำลังจิตจะพอหรือไม่พอถ้ากำลังจิตอ่อนแอมันไม่แก้ได้มันไม่ตัดได้มันต้องมีสมาธิคือกำลังตัวกำลังเข้ามาจิตมีกำลังสูงสุด
สัมปชัญญะมันทำหน้าที่สูงสุดคือตัดปัญหาได้ปัญญาคือสัมปชัญญะนี่มันเหมือนกับในความคมของมีดในความคมของสิ่งที่มีคมแต่ความคมมันตัดตามลำพังไม่ได้มันต้องมีน้ำหนักที่จะกดลงไปความคมมันจึงจะตัดทีนี้ปัญญาหรือสัมปชัญญะไม่มีกำลังหรืออ่อนกำลังต้องเอาสมาธิมาคือน้ำหนักก็มีการตัดขาดอย่างคมกริบอย่างบรรลุมรรคผลในพานนี่คือตัดขาดอย่างคมกริบนี่สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำในการเผชิญกับกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เป็นเทคนิคอย่างยิ่งละเอียดเฉพาะที่จะจัดการกับกิเลสนั้นถ้าสนใจก็ช่วยจำไปว่าสติแล้วปัญญาสัมปชัญญะแล้วก็สมาธิสติมีความรู้สึกตัวทันควันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสติเราระลึกได้ว่าอะไรจะแก้ปัญหานี้ก็ไปเอามาเกิดเอาปัญญามาเลือกเอามาเฉพาะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่มาทั้งหมดมาเป็นสัมปชัญญะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาทั้งหมดเรียกว่าปัญญาแต่พอมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เฉพาะเรื่องเรียกว่าสัมปชัญญะถ้ามันไม่ค่อยจะมีแรงมันก็ต้องเอาสมาธิมาใส่เข้าไปมันก็มีแรงปัญญาที่เป็นความคมก็ตัดในสิ่งที่เป็นปัญหาคุณดูเทคนิคกี่มากน้อยเทคนิคกี่มากน้อยใช้ในเรื่องธรรมดาทำไร่ทำนาก็ได้ใช้ในเรื่องตัดกิเลสไปนิพพานก็ได้นี่ความเป็นเทคนิคของธรรมะทีนี้ก็อยากยกตัวอย่างด้วยหมวดธรรมะที่คงจะสอนกันแล้วก็ได้บอกให้นักเรียนจดไว้ในสมุดแล้วที่มันมีเทคนิคที่ต้องสนใจก็คือสัพปุริสธรรมสัพปุริสธรรม7 สติปัญญาของสัตบุรุษในพระพุทธศาสนา อัตถันยูทำมันอยู่รู้เหตุอัตตัญญูรู้ผลอัตตัญญูรู้ตนมัตตัญญูรู้ประมาณกาลัญญูรู้เวลาปริสัญญูรู้จักบริษัทหรือสังคมปุคโลปรัญญูนี่ก็รู้บุคคลเฉพาะคนเป็นปัจเจกชนไปดูมันเต็มไปด้วยเทคนิคมหาศาลที่สุดมันจึงสำเร็จประโยชน์การที่เราจะทำอะไรในโลกโดยเฉพาะสังคมนี่จะต้องมีไอ้ธรรมะ7ประการนี้จะง่ายเหมือนว่าเล่นเป็นจิตวิทยาบริสุทธิ์ไม่ใช่จิตวิทยาคดโกง แต่จะไปใช้อย่างคดโกงก็ได้ขโมยของพระพุทธเจ้าไปใช้อย่างคดโกงก็ได้พวกโจรมันจะใช้ความรู้นี่ก็ขโมยได้ดีร่อนจีได้ดีแม้แต่คนเดินตลาดขายของ ถ้ามันรู้จิตวิทยาข้อนี้สัพพุริสธรรมข้อนี้มันก็ทำได้ดีมันเดินตลาดแกงเย็นได้รับผลมหาศาล หัวข้อจำง่ายๆรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้กาลรู้บริษัทรู้บุคคล เหตุผลตนเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลจะจำไว้คล่องปากรู้เหตุก็ว่าเหตุนี้จะเกิดผลอะไร
รู้ผลก็ผลนี่มันมาเกิดมาจากมาเหตุอะไรรู้จักตนเองว่ามีอะไรอย่างไรเท่าไรแค่ไรแค่ไหนที่ปู่ย่าตายายใช้คำเหมาะสมที่สุดว่าดูหัวแม่เท้าของมึงซะบ้างรู้ตนเองรู้ประมาณก็คือถูกต้องและพอดีไม่มากไม่น้อยไม่เคร่งครัดไม่หย่อนยานคำว่าเคร่งครัดนั้นไม่ใช่ความถูกต้องมันเป็นเรื่องอวดมากกว่าถ้าเคร่งครัดแท้จริงต้องพอดีพระจะปฏิบัติตนให้เคร่งนั้นก็ต้องปฏิบัติให้พอดีอย่าให้มันเครียดปวดคนคำว่าพอดีนี่คือความเคร่งครัดนะความถูกต้องพอดีต้องทันที่สุดเดี๋ยวนี้มันบ้าเนี่ยมันจะดีจนที่มันไม่ใช่ดีมันเกินดีกินดีอยู่ดีนี่ระวังเนี่ยมันกัดเจ้าของชิบหายเลยไม่ทันรู้ถ้าว่ากินอยู่พอดีไม่กัดเจ้าของกินดีอยู่ดีระวังเลยเผลอไม่ได้เผลอกัดเจ้าของ นี่เรียกว่ารู้ประมาณรู้ประมาณมาพอดีคืออย่างไรคำนี้สำคัญมากบรรลุนิพพานได้ด้วยความพอดีอริยมรรคมีองค์8สัมมาถูกต้องนั่นคือพอดีไม่ขาดไม่เกินไม่หย่อนไม่ตึงนี่กาลันยูรู้เวลานี่ก็สำคัญยังไม่ควรพูดยังไม่ควรทำก็อย่าเพ้อทำแม้มันจะถูกต้องดีจริงบริสุทธิ์ถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกเวลาแล้วก็บ้าคนโง่ทั้งที่ทำผิดเวลาต้องทำถูกตรงกับเวลาไม่ใช่ว่าดีหรือจริงหรือถูกแล้วกูจะพูดไปแต่พืชนี่มันคนโง่มันไม่ดูเวลาทีนี้บริษัทก็สังคมนี่เขาเป็นกันอย่างไรจะเข้าไปสู่สังคมนี่จะต้องทำอย่างไรจะรู้จักสังคมบริษัทนี่บุคโลปรัญญูนี่ก็รู้บุคคลเฉพาะบุคคลแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกบุคคลว่าไอ้หมอนี่มันมีอะไรอย่างไรจะไปพูดกับมันอย่างไรนี่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันท่านองค์คนนี้จะต้องจัดการจะพูดจาอะไรกับเขาอย่างไรลองใช้ครบทั้ง7จงใช้คำว่าขี้เกียจรวยมันจะดีมันจะก้าวหน้ามันจะจนขี้เกียจรวยมันเป็นเทคนิคเลือประมาณอยู่ในนั้นสัพพุริสธรรม7อย่าเพียงแต่เด็กจดไว้ในสมุดคอยเอาเทคนิคมันมาใช้ในกิจการทุกอย่างแม้เป็นเด็กก็รู้จักใช้วัยรุ่นก็ใช้หนุ่มสาวก็ใช้พ่อบ้านแม่เรือนก็ใช้คนแก่คนเฒ่าจะเข้าโรงก็ใช้ใส่ข้างโรงไว้ด้วยก็ยิ่งดี นี่หมวดสุดท้ายจะอยากจะพูดอีกหมวดหนึ่งก็คือธรรมะสำหรับตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าโพชฌงค์โพชฌังฆะองค์แห่งการตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้านี่มันสูงสุดแต่มันมีเทคนิคครบบริบูรณ์ทุ่นกระนมใช้ต่ำๆก็ได้เรื่องนี้ตมาเคยถูกด่าอีเจ้าถูกด่าอยู่เป็นประจำเอาธรรมะชั้นสูงมาพูดแล้วก็เสียหมดธรรมะชั้นสูงมันดีจนถึงมาใช้ได้ทุกกรณีชั้นต่ำก็ใช้ได้เช่นอริยมรรคในองค์8นี่ไม่ใช่เฉพาะไปนิพพานอยู่ในโลกในบ้านนี้ก็ใช้ได้และยังมีธรรมะที่สูงไปกว่านั้นอีกก็คือโพชฌงค์อาจจะเคยฟังเคยเรียนหรือเคยจดไว้ในสมุดแล้วก็ได้แต่อาจจะไม่เคยก็ได้ก็ขอให้ฟังกันแล้วกันการตรัสรู้มีได้ด้วยการกระทำครบถ้วนทั้ง7ประการสติระลึกได้ธรรมวิจยะวิจัยธรรมะนั้นวิริยะภาคเพียรปฏิบัติ
ีติพอใจหล่อเลี้ยงความเพียรนั้นปัสสัทธิความสงบลดลงไปเพราะความเข้ารูปเข้ารอยนี่เราปัสสัทธิแล้วก็สมาธิมั่นคงแล้วก็อุเบกขาความพร้อมที่จะออกเป็นผลมาไม่ใช่ดูอยู่เฉยๆแล้วมักจะสอนกันผิดๆเวขาวางเฉยไม่รู้ไม่ชี้บ้าบอที่สุด เรื่องพรหมวิหารน่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามักจะสอนกันว่าเมตตาเอ็นดูกรุณาก็ช่วยเหลือมุทิตาพลอยแสดงความยินดีด้วยถ้าช่วยเหลือไม่ได้เพราะกรรมของกายก็แล้วอุเบกขาเฉยหมดนี่มันบ้าบอพูดบ้าบออุเบกขาเฉยวางเฉยไม่ทำอะไร อุเบกขาจ้องดูอยู่เฉยๆว่าเมื่อไรจะช่วยได้แล้วฉันจะช่วยเวลานี้ยังช่วยไม่ได้จะทำยังไงจะคอยจ้องดูอยู่นิ่งๆว่าเมื่อไรจะช่วยได้ฉันจะช่วยนี่อุเบกขาในพรหมวิหารจะอุเบกขาในโพชฌงค์มันมากกว่านั้นก็จะพูดให้ฟังข้อหนึ่งสติระลึกได้เมื่อระลึกว่าจะเอาอะไรมาปฏิบัติมาประพฤติมากระทำเดี๋ยวนี้เช่นไปในป่านี่มันจะเลือกเก็บอะไรออกมาต้องระลึก ไปในสวนดอกไม้วันนี้จะเก็บดอกอะไรมาทำอะไรต้องระลึกนี่ระลึกก็ให้ระลึกให้ทั่วไปแล้วระลึกเฉพาะว่าเราจะเอาอะไรมาเฉพาะกรณีนี้อย่างนี้เรียกว่าสติที่ดีที่สุดต้องมีก่อนก็ได้มาก็ได้สิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในข้อนี้มาก็มีวิจัยธรรมะวิจัยสติแล้วก็ธรรมะวิจัยะวิจัยนี่เป็นคำบาลีใช้กันเป็นพันๆปีไม่ใช่คำใหม่เพิ่งพูดกันเมื่อไม่นานนี้ไปถอดคำฝรั่งมาไม่ใช่อย่างนั้นว่าวิจัยคำพระพุทธเจ้าเคยใช้พันปีมาแล้ว คือว่าค่ายครวนกันอย่างละเอียดละอ้อวิจัยวิจารณ์ให้รวมกันหมดเลยให้มันรู้มันทุกแง่ทุกมุมที่เราจะกระทำกับสิ่งที่เราได้เลือกออกมาแล้ววัดถูกแล้วตรงแล้วนี่วิจัยสิ่งนั้นท ีเมื่อได้แน่นอนแล้วก็ลงมือปฏิบัติวิริยะระดมกำลังลงไปเต็มที่โดยความภาคเพียรและกล้าหาญนี่ทำเรียกว่าวิริยะนี่วิริยะนี่มันก็ต้องการปัจจัยเหมือนกันคือจะหล่อเลี้ยงมันไว้ไม่รู้จักเหนื่อยก็คือปีติธรรมะปีติพอใจในธรรมพอใจในความถูกต้องของเรื่องนี้ปีตินี่ก็หล่อเลี้ยงวิริยะให้เข้มแข็งสดชื่นไม่รู้จักเหนื่อยแม้จะเหนื่อยก็ไม่รู้จักท้อถอย นี่เรียกว่าปีติเมื่อทำอยู่อย่างนี้ไอ้สิ่งที่มันยุ่งยากสับสนมันก็เข้ารูปในสิ่งที่มันเกะกะสับสนอยู่มันก็เริ่มเข้ารูปสงบระงับลงเรียกว่าปัสสัทธิตัวหนังสือแปลว่าระงับแต่ความเป็นจริงก็คือมันเข้ารูปถ้ามันไม่เข้ารูปแก่กันและกันมันไม่ระงับมันไม่ลดลงมันเกะกะอยู่นั่นแหละทีนี้มันเข้ารูปมันสงบระงับลงสงบระงับลงเท่าไรมันก็มีสมาธิกำลังจิตที่รุนแรงแข็งกร้าวเท่านั้นคือเดินไปด้วยอำนาจของสมาธิอย่างแข็งกร้าวทีนี้ก็มาถึงอุเบกขาไม่ใช่หลับแล้วเพ่งดูให้มันเป็นอย่างนั้นควบคุมให้มันเป็นอย่างนั้นแม้จะในลักษณะที่เฉยนิ่งอยู่มันก็เป็นอย่างควบเป็นอุเบกขาเหมือนกับม้าดีรถดีถนนดีก็ถือบังเหียนเฉยๆรถมันวิ่งไปได้
ต่อให้รถยนต์ถ้ามันถูกต้องหมดระบบรถระบบถนนระบบในการถือพวงมาลัยเฉยๆก็ไปได้แต่เฉยอย่างนี้มันไม่ใช่เฉยหลับมันควบคุมความถูกต้องให้เป็นไปเป็นไปเป็นไปตามความถูกต้องคุมความถูกต้องไว้ให้มันเป็นไปก็รอผลที่มันจะเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าอุเบกขาเอามาใช้ทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้อย่างตามที่สุดชาวนาจะต้องระลึกว่ากูจะทำอะไรปีนี้จะปลูกข้าวอะไรจะทำอย่างไรมีแผนการนี่แล้วก็มาวิจัยให้มันได้ตามนั้นแล้วก็ภาคเพียรให้ได้ตามนั้นพอใจหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเหงื่อยิ่งออกมายิ่งพอใจพอใจมันก็หล่อเลี้ยงไอ้ความภาคเพียรทุกอย่างมันก็เข้ารูปมันก็เรียกว่าทุ่มกำลังกันทั้งหมดแล้วนี่ก็รออยู่ว่าเมื่อไรข้าวมันจะออกมา แต่ว่าในระหว่างที่รอดูด้วยอุเบกขาว่าเมื่อไรข้าวจะออกมานั้นมันจะอยู่เฉยมันไม่ใช่เฉยจนไม่ทำอะไรเลยมันเฉยเพื่อรักษาไอ้ความถูกต้องอันนั้นว่าอย่าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเสียในระหว่างนั้นในที่สุดข้าวมันออกรวงธรรมะสูงสุดเพื่อไปนิพพานโดยแท้จริงมาใช้ธรรมะก็ได้อย่าโง่ตามคนที่เขาด่าเรามาอยู่เป็นประจำเอาธรรมะสูงสุดมาสอนในชาวบ้านเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันประเสริฐอย่างนั้นมันใช้ได้สารพัดอย่างสารพัดนิดนี่ความเป็นเทคนิคลึกซึ้งสูงสุดของพระธรรมธรรมะสูงสุดหมวดสูงสุดที่แทนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็คือโพชฌงค์คือระลึกให้มันทั่วถึงซะก่อนแล้วเอามาวิจัยวิจารณ์เฉพาะเรื่องที่เราจะใช้แล้วก็ระดมทุ่มเทกำลังวิริยะความเพียรความกล้าหาญและความพอใจในการกระทำนี่หล่อเลี้ยงไว้มันก็จะลงรูปมันก็จะเข้ารูปมันเป็นจุดเดียวเป็นจุดเดียวเป็นสมาธิกำลังทั้งหมดเป็นความถูกต้องทั้งหมดมารวมกันอยู่เป็นจุดเดียวที่นี่เรียกว่าสมาธิแล้วก็ปล่อยไปมันจะถึงไปถึงปลายทางเองบรรลุนิพพานกันได้เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาของคนง่วงไว้นอนใช่ไหมไม่ได้คิดแต่ควบคุมอุเบกขาแท้จริงคือดูควบคุมความถูกต้องอยู่เฉยๆต่อเมื่อมันจะผิดพลาดอะไรจึงจะแก้ไขให้เราให้มันถูกต้อง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 ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางนี่เรียกว่าสูงสุดแล้วไม่มีอะไรจะสูงกว่านี้แล้วในธรรมะเทคนิคคือเทคนิคธรรมะธรรมะที่เป็นเทคนิค ที่จะความมุ่งหมายที่จะบอกนี่ก็บอกว่าให้ทราบว่าธรรมะมันเป็นเทคนิคโดยเฉพาะธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสและเป็นเทคนิคสุดยอดเหลือประมาณอยู่ในตัวเองแต่ที่จะรู้หรือไม่รู้นั่นเป็นเรื่องของคนคนโง่หรือไม่รู้มันก็อวดดีซะด้วยมันประมาทคนโง่ประมาททำอะไรหวัดๆคิดหวัดๆแล้วก็ตื่นเต้นไม่ลึกซึ้งอย่างนี้จะทำกับธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ผลจึงขอฝากไว้แก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกคนถ้าใช้มันเป็นเทคนิคแล้วมันต้องให้ได้ผลออกมาเป็นดีกว่าเร็วกว่าลงทุนน้อยกว่าอันตรายน้อยกว่ามันจึงจะเรียกว่าเทคนิคไม่ใช่ความชำนาญนะไม่ใช่ความชำนาญ น่าจะปั้นอิฐโบกปูนนี่มันต้องมีเทคนิคเฉพาะที่เร็วกว่าดีกว่าอันตรายน้อยกว่าลงทุนน้อยกว่า มันเลยความชำนาญขึ้นไปจนเรียกว่าเทคนิคจนไม่รู้ว่าไม่มีใช้ในภาษาไทย ต้องยืมคำฝรั่งมาใช้คนไทยมันโง่ที่ต้องใช้คำว่าเทคนิคถ้าใช้ธรรมะภาษาธรรมะก็จะใช้คำว่าอุบายที่ฉลาดนะคือเทคนิคแต่มาไม่เคยชอบที่ใช้คำภาษาฝรั่งแต่ถ้ามันไม่มีภาษาไทยจะใช้ก็ต้องใช้แต่ก็พยายามที่จะหาคำภาษาไทยมาใช้
เทคนิคนี่คืออุบายที่ฉลาดถ้าจะเรียกให้ธรรมดาซะมันที่สุดเดี๋ยวก็อาจจะไม่ชอบใจซะอีกคือเคล็ดคำว่าเคล็ดนั่นแหละนั่นคือความหมายคำว่าเทคนิคนะถ้ามีเคล็ดแล้วมันจะทำดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าลงทุนน้อยกว่าอันตรายน้อยกว่าเคล็ดนั่นคือเทคนิคนะไอ้พวกที่มันบ้าฝรั่งเฮอฝรั่งมันไม่ชอบใช้แล้วไม่ชอบใช้คำว่าเคล็ดนะมันดูจะเป็นของโง่ของง่ายไปซะอีกนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นั่นขอให้สนใจคำว่าเทคนิคภาษาธรรมะคืออุบายที่ฉลาดภาษาทั่วไปของเราคนไทยก็คือคำว่าเคล็ดรู้จักเคล็ดแล้วก็ทำได้ดีทำได้เร็วกว่าสวยกว่าลงทุนน้อยกว่าอันตรายน้อยกว่ากำไรมากกว่าเอาเวลานี่เธอก็หมดแล้วเรียกแรงกันมาที่จะพูดก็หมดแล้วขอยุติการบรรยายนี้โดยฝากไว้แก่ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคมากยิ่งขึ้นแล้วใครได้ใช้เทคนิคนี้มากยิ่งขึ้นไปแล้วขอได้รับผลจากสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคนี้มากกว่าที่แล้วมาและมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนของตนอยู่ทุกทิพาราตีการเทินขอยุติการบรรยาย